าหูหลวงพ่อหูเป็นอะไรหลวงพ่อเหลือหูเดียวแล้วเหลือหูเดียวแล้วหูขวาแล้วอีกข้างมันเป็นยังไงหลวงพ่ออีกข้างนึงมันหายไปเลยแล้วหายคือมันดับหลวงพ่อมันดับไปเลยดับไปเลย2ปีแล้ว2ปีแล้วอ๋อรำคาญมั้ยหลวงพ่อเวลาหูดับเนี่ยโอ้ก็รำคาญแหละเคยได้ยินดีๆแต่มันไม่ได้ยินเนี่ยอ๋อฮะปีนี้หลวงพ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยวันที่20มกราเต็ม80เต็ม80พอ80เนี่ยหลวงพ่ออะไรในสังขารร่างกายมันเสื่อมไปบ้างหลวงพ่อโอ้เป็นหลายอย่างเป็นหลายอย่างเป็นหลายอย่างเป็นหัวใจเป็นไตเป็นเบาหวานความดันเป็นทุกโรคเอาหลวงพ่อไปเอามาเยอะจังมันขี้เกียจไปหาคนอื่นมั้งนะฮะแต่หลวงพ่อก็ดูแลดีคือตอนนี้หลวงพ่อนะโดยเฉลี่ยของอายุคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60นะ60เดี๋ยวนี้เด็กๆก็เสียชีวิตได้แล้วนะนะหลวงพ่อมาถึง80เนี่ยก็ถือว่าอายุมากนะหลวงพ่อนะแต่ว่าหลวงพ่อก็เสี่ยงกับความตายมาหลายครั้งหลายหนหลายเที่ยวหลวงพ่อหยุดหัวใจหยุดเต้นไปเนี่ยเท่าที่หลวงพ่อรู้เนี่ยกี่ครั้งแล้วพ่อก็ทั้งหมด10ครั้ง10ครั้งเลยหลวงพ่อนะ10ปี63ฮะ9ครั้งปี63 9ครั้งแล้วมาปี64เนี่ยครั้งนึงอ๋อฮะเพิ่งเร็วๆไม่นานเนี่ยประมาณ3เดือนครับก็ทำหัวใจที่ก็เรียกกันว่าไบพาสไม่ใช่ไบพาสสายทานเป็นหัวใจไฟฟ้าหัวใจไฟฟ้าโอ้โหเป็นมนุษย์ไฟฟ้าไปแล้วมนุษย์ไฟฟ้าไปแล้วโอ้ใส่เครื่องอ่ะนะพ่อนะใช่ทุกคนบอกว่าหมอยังหมอเวนยังบอกว่าตายแล้วมันสตาร์ทคืนมาได้ก็เลยมานั่งคุยได้ตอนหลวงพ่อหยุดหายใจเนี่ยหลวงพ่อรู้ตัวไหมไม่รู้แล้วมันใครก็ถามกันหลายคนว่าไปแล้วเจออะไรมั่งเออเนี่ยตรงเนี้ยฉันบอกยังไม่เจอไม่เจอเลยพ่อเพราะว่าสติฉันดีโอ้สติดีไม่เจอไม่เจอใครเลยไม่เจอใครเลยไม่เจออะไรที่ไม่เจอโยมทูตไม่เจอฮะไม่เจอมาหลวงพ่อไปไม่นานหลวงพ่อพ่อนานนะไปนานเหรอฮะนานอ๋อนะฮะไปนานเหมือนกันมันกี่นาทีอะไรยังไงพ่อเขาบอกไหมเขาบอกประมาณเกือบ10นาทีอะเกือบ10นาทีอ๋อคือหยุดเต้นไปใช่แล้วก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาโอ้ฮะอือหลวงพ่อโอ้โหฮะแม่แฟนรายการก็ทักเข้ามานะฮะอะไรนะฮะคือแล้วหลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่อรักษาเนี่ยมันกี่ครั้งมันถึงมาหนักทีอ่ะหลวงพ่อหนักตั้งแต่ปีไหนปี45ทําบาลูน8จุด45ทำบอลลูน8จุด54ที่ไปฟังลุยมิตรวัดคลองทองหลางกลับมาอ๋อแล้วเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นบอลลูนหัวใจใช่ตอนนี้เส้นเลือดมันตันหมดอ๋อเส้นเลือดอ่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าที่หลวงพ่อทำมาเนี่ยทำทุกจุดที่สำคัญแล้วหัวใจก็ทำหมดแล้วเส้นเลือดในสมองก็ทำนะฮะทำโอ้โหมาหลวงพ่อก็สู้ไม่เหลืออะไรดีแล้วไม่เหลือเพราะว่าจริงๆแล้วอาตมาก็จะให้มันสร้างเจดีย์แล้วเสร็จเนี่ยก็เลยมาต่อกำหนดกฐิน15วันก็ทอดกฐินก็มันมีแจกกองแจกอะไรก็โทรบอกลูกศิษย์ไปแค่นั้นเนี่ยครับปกติเนี่ยตอนแรกหลวงพ่อจะไม่จัดใช่ไหมพ่อไม่จัดปีนี้กะงดกะว่าจะงดเนี่ยก็ตัวเองไม่แข็งแรงแล้วก็เอิ้นนึกไปนึกมาเพราะเขาพาเอามาจำพรรษาที่นี่ครับก็เลยจัดให้เขาหน่อยนึงอ๋อนะจัดนะฮะจัดกฐินก็ตรงกับวันนี้ตรงกับวันที่14หลวงพ่อก็กำหนดวันใช่นะยอดกฐินก็ปกติเนี่ยก็จะได้เลยล้านทุกปีแต่ปีนี้ไม่ถึงนะปีนี้ไม่ถึงปีนี้ได้8แสนกว่าบาท
8แสนกว่าบาทก็เงินก็นำมาเพื่อจะจัดสร้างเจดีย์นะพ่อใช่ๆเจดีย์เนี่ยหลวงพ่อเริ่มดำริในการจัดสร้างปีไหนครับพ่อเมื่อปีที่แล้ว63มั้ง63 63เริ่มมานะเริ่มมาตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์น้องพ่อทำไปอันนี้มันก็ขึ้นไปเรียกว่าเหมือนกับชั้น2อ่ะชั้น2ชั้น2ชั้น2ก็น่าจะประมาณ 30-40% เองนะน้องพ่อนะมันยังอีกเยอะนะพ่อนะเยอะยังอีกเยอะมันทั้งหมด5ชั้นอ่ะ5ชั้นโอ้โหมันต้องใช้ทุนทรัพย์อีกเยอะเลยก็ประมาณอีก10กว่าล้านนะโอ้แล้วหลวงพ่อไม่สบายอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแบบนี้นะหลวงพ่อคาดการว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ยังไงหลวงพ่อแล้วแต่เวลาที่มันจะสมควรแล้วแต่เวลาตอนนี้ก็อยู่ที่ญาติโยมจะช่วยเหลือกันใช่เดี๋ยวญาติโยมก็มาช่วยก็ช่างมันก็พร้อมอยู่แล้วแล้วหลวงพ่อก็อยากแต่หลวงพ่อก็ยังอยากให้เสร็จไวอย่างพ่อนะอยากให้ไวอยากให้ไวเพราะหลวงพ่อก็อยากจะเห็นใช่อยากจะเห็นอยากเห็นว่าเราสร้างเสร็จแล้วมันจะสวยขนาดไหนจะสวยขนาดไหนก็ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาจริงๆหลวงพ่อวางของภายในเจดีย์หลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อจะใส่อะไรไว้บ้างในเจดีย์ใส่พระธาตุพระธาตุพระธาตุหลวงพ่อมีแล้วเหรอมีแล้วมีแล้วเมื่อวันก่อนนู้นคน300ยอดเอามาถวายอ๋อพระธาตุมีแล้วมีแล้วนะสิ่งที่ต้องใส่เข้าไปก็คือพระธาตุแล้วอะไรอีกครับพ่อมีพระพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตนะที่จะใส่ไว้ให้คนได้กราบไหว้ขอพรใช่ๆนะนะก็อีกหลายเงินทีเดียวนะก็ประมาณไม่แน่ใจประมาณ10ล้าน10ล้าน10ล้านแต่ตอนนี้ยังไม่มีสักล้านนะมีแต่แสนอ๋อยังไม่มีเป็นล้านมีเป็นแสนแต่ว่าก็พยายามทําไปเรื่อยๆแต่ช่างก็ไม่ได้หยุดใช่มั้ยหลวงพ่อตอนนี้หยุดไป4เดือนอ๋อหยุดไป4เดือนเพราะว่าตัวเองมาอยู่โรงพยาบาลอ๋อหลวงพ่ออยู่โรงพยาบาลก็เลยให้ช่างหยุดนะเพราะว่าถ้าช่างอยู่เดี๋ยวมันหมดเงินหมดเงินนะครับหมดเงินเลยต้องให้ช่างหยุดก่อนใช่นะเดี๋ยวก็ค่อยเป็นค่อยไปนะพ่อนะค่อยไปนะก็เลยอยากจะบอกบุญว่าใครจะมาร่วมสร้างครับใครมีปัจจัยเยอะหรือว่ามีศรัทธาก็มาช่วยกันรวมสร้างที่วัดบุญฤทธิ์ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอยู่ติดกับฟาร์มโคชัยเดนมาร์กมาง่ายครับวัดนี้พ่อสร้างเป็นวัดเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร่พ่อจำได้ไหม25กับ26ขอเป็นวัด25กับ26ขอเป็นวัดปี26ได้เป็นวัดแล้วได้เป็นวัดแล้วตอนนั้นหลวงพ่อมาอยู่ยังพ่อยี่บอกยังไม่มาอยู่ยังไม่ได้บวชเลยยังไม่ได้บวชเลยบวชเป็นมา28 28นะแล้วหลวงพ่อก็จากนั้นว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่วัดนี้นะอยู่วัดนี้นะหลวงพ่อก็ทำมาเรื่อยอะนะทำมาเลยนะสิ่งที่หลวงพ่อทำไว้นอกจากนะเสนาสนะต่างๆก็ยังมีพระพรหมองค์ใหญ่มีใหญ่นะพระพรหมนี่สร้างตอนไหนหลวงพ่อสร้างตั้งเจ้าวาดองค์เก่าอะแต่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดแล้วเป็นคนดูแลเป็นครูแดนแล้วมาเริ่มสร้างครับก็ปีนั้นก็พระพรหมองค์นี้ก็ประมาณ50ปีแล้ว50ปีแล้วพ่อนะ50ปีมีความเป็นพิเศษยังไงพระพรหมองค์นี้พ่อมีพิเศษอยู่ว่าที่อื่นก็สร้างใหญ่โตมโหฬารครับเดี๋ยววัดบุญฤทธิ์เนี่ยตอนก่อนนี้ก็บอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกครับแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วอืมแต่ก็บอกเขาว่าเธอไปไหว้แต่ละวัดอ่ะมี2ขาใช่ไหมใช่ที่อื่นมี2ขาหมดครับที่นี่มี8ขา8ขา8กรอือฮะคือรอบนะทุกหน้าของพระพรหมมีความหมายหมดนะพ่อนะที่นี่นะก็ขอแต่ละหน้าใช่ไหมพ่อขอแต่ละหน้าขออะไรกันบ้างที่เขามาขอแต่ละหน้าเขาเหมือนรู้ว่าแต่คนและแต่คนศรัทธาจะขออะไรเพราะขอท่านไม่ได้ให้อะไรนี่อยากเก่งได้แล้วก็มาเอาวงวันไล่มาคล้องท่านเท่านั้นเลยโอ้ไม่ได้เรียกร้องตอนหลังนี่มีชาวต่างประเทศมากันเยอะนะครับมีมาชาวสิงคโปร์ไต้หวันนะครับแล้วก็เวียดนามโอ้หลวงพ่อมีลูกศิษย์ชาวต่างประเทศเยอะเหมือนกันใช่นะหลวงพ่อเคยไปต่างประเทศด้วยไหมพ่อไปที่ไหนพ่อ
ตอนปีนั้นไปถึงไอไปอินเดียปีนั้นปีเท่าไหร่รู้ป่ะครับแล้วก็มาไปสิงคโปร์ครับสิงคโปร์นี่ลูกศิษย์นิมนต์ไปเองพ่อใช่เขาให้หลวงพ่อไปทำอะไรอ่ะฮะก็ไปสวดมนต์เจิมบ้านเจิมร้านค้าอ๋อแล้วแต่เขาจะอยากได้ครับนี่ก็ยังคำควรหาอยู่เนี่ยเอาล่ะฮะอยากให้หลวงพ่อไปแต่หลวงพ่อไปไม่ได้แล้วตอนหลังนี้สุขภาพไม่ดีสุขภาพไม่ดีการเดินทางก็ลำบากนะโดยเฉพาะการขึ้นเครื่องบินใช่นะหลวงพ่อกลัวเครื่องบินมั้ยไม่กลัวไม่กลัวตกก็คือตายตกก็คือเนี่ยไม่ตายเอาพระไม่ตายนี่พระไม่ตายพระหมดนะภาพเนี่ยนะหลวงพ่อไม่กลัวนะฮะไม่กลัวไม่กลัวนะฮะอ๋อหลวงพ่อตอนนี้เนี่ยนะวัตถุมงคลหลวงพ่อมีคนเข้าไปใช้แล้วเขามาบอกหลวงพ่ออะไรบ้างที่เกี่ยวกับคุณตะคุณหลวงพ่อมีประสบการณ์อะไรบ้างเขาก็บอกเป็นเมตตาดีอ่าฮะเป็นเมตตาครับเดี๋ยววันนี้อาจจะมาแจกควายไปควายอ่าไหนขอดูควายหน่อยสิหลวงพ่อนะเดี๋ยวให้คุณให้คุณแดงดูนะฮะอยู่ไหนอ่ะอ่าเดี๋ยวนะฮะทางนู้นนะฮะหลวงพ่อเขาร่วมบุญกับหลวงพ่อก็ฮะให้ควายนะพ่อนะทำไมหลวงพ่อทำควายอ่ะฮะก็เพราะว่าหลวงพ่อเกิดมาก็ควายอ๋อตั้งแต่เด็กก็เลี้ยงควายมาเลี้ยงควายมาไถนาไถไร่ทำนาทำอะไรมาอ๋อใส่ไฟอย่างเดียวใส่ควายอย่างเดียวนะหลวงพ่อก็เลยทำควายแจกลูกศิษย์ควายธนูควายธนูนะหน้าวัดก็มีควายอยู่สองตัวมีก็คนตรงซุ้มประตูนะพ่อนะคนกรุงเทพมาถามเรื่อยนะว่าเอาหลวงพ่อทำไมไม่ทำงานทำไฟไว้หน้าวัดบอกโยมนั่นเกิดมาก็ไฟโอ้โยมขำหลวงพ่อเป็นคนชลบุรีคนชลบุรีหลวงพ่อเป็นศิษย์ศรัทธาของนะหลวงอาจารย์ของพ่อหลวงปู่โทถูกพ่อโทนนะหลวงพ่อโทนพ่อโทนวัดเขาน้อยคีรีวันใช่อ๋อทำไมถึงศรัทธาหลวงพ่อโทนก็คือเล่าถึงก่อนเนี่ยครับหลวงพี่โทนก็เราเนี่ยครับบวชที่วัดบุญยฤทธิ์อ๋อบุญยฤทธิ์นู้นนะบวชบุญยฤทธิ์ชลบุรีฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แกก็อยู่นั่นแต่แกพระไม่ค่อยพูดอ่ะแกก็ได้แล้วแกก็ย้ายไปอยู่ที่ไอ้วัดเขาคีรีวันครับแล้วก็มาตอนนั้นก็หลวงพี่สุนหรือหลวงพ่อสุวรรณเลยครับก็ดังทางสมาธิครับก็เลยมาเป็นลูกศิษย์กันมาจากนู่นนั่นแหละทางวัดบุญยฤทธิ์นั่นแหละครับแกเป็นคนจีนๆแกก็ทำสมาธิได้ครับแกก็เลยเก่งทางเรื่องภาวะจิตครับแกสามารถรู้เวลาตายนะโอ้หลวงพ่อสุวรรณน่ะนะโอ้ก็แกไปเยี่ยมโยมผู้หญิงครับแกก็บอกตอนนั้นเราศึกแล้วเรียกทิศจรไปเดี๋ยวไปเอารถไปนะจะไปหาหมอทองต่อชะตากันครับพอไปถึงแกนั่งกรรมฐานอยู่แกก็บิดขี้เกียจครับพอเห็นรถเข้าไปแล้วแล้วแกก็พอนั้นแล้วแกก็พูดเลยไม่ต้องไปละนับตั้งแต่นี้ไป8ชั่วโมงตายOh. แล้วก็ตายจริงๆตายจริงๆตายจริงๆโอ้รู้ภาวะอันนั้นโอ้หลวงปู่โทนวัดเขาน้อยคีรีวันท่านเก่งทางด้านไหนหลวงพ่อโหต่อกระดูกอ๋อต่อกระดูกต่อกระดูกอ๋อหลายอย่างหลายอย่างท่านสมัยนั้นท่านบินบาตรอยู่ชายเขาอ่ะครับฝนตกจักแกเดินมาไม่เปียกฝนโอ้ได้มาเปลี่ยนปัจจุบันท่านละสังขารไปแล้วละสังขารไปแล้ว86นะหลวงพ่อก็เป็นลูกศิษย์ท่านนะก็ร่ำเรียนวิชามาพอได้มาบ้างไหมเนี่ยแล้วท่านวัตถุมงคลของท่านมีอะไรที่เด่นๆบ้างหลวงพ่อโอ้ยแกมีหลายอย่างเหรียญแกก็ดังเด่นก็ดังใช่ไหมตำรวจเอาไปยิงกันแกมีแกทำของเยอะอยู่กันนะแต่ท่านทำเยี่ยมๆองค์เดียวไง
อ๋อไม่ทำเบอร์ก็เลิกไม่ได้ทำแบบออกข่าวออกอะไรเนี่ยคนเดียวหลวงพ่อกวายเนี่ยนะกวายที่หลวงพ่อทำเนี่ยหลวงพ่อให้เขาบูชายังไงอย่างพ่อองค์ละ500 บาท500นั้นใครอยากจะมาร่วมบุญก็มาร่วมบุญได้หลวงพ่อยังมีอยู่ไหมได้ยังมีอยู่ใช่ไหมมีใครอยากมาร่วมบุญก็ร่วมบุญกับหลวงพ่อเพราะว่าคนนี้มา2 วันนี้ก็เอาไปสหรัฐ5 องค์อ๋อเขาไปโดนประสบการณ์มาว่าครับแต่เราไม่เคยคุยว่าของเราดีนะครับเขาก็ไปโดนมารถมันชนกันอยู่3 คันครับเขาเป็นคันที่4ครับเขาบอกเฉียวเหมือนฉีกกระดาษเลยอืมก็ไม่โดนรถเขาครับวันนั้นก็เราไม่คุยก็เลยเขาจะไปสหรัฐก็เลยเช่าไปเพื่อนเขาเดี๋ยวจะหาว่าคุยควายดีไม่ใช่นะครับแล้วแต่คนใช้หลวงพ่อตอนเสกพระขุนแผนเนี่ยหลวงปู่แขกมาด้วยหลวงปู่แขกมาถึง2 ครั้งเลยหลวงปู่แขกท่านเมตตาหลวงพ่อมากแล้วก็เมตตาวัดบุญยฤทธิ์มากนะท่านก็นะเมตตามาให้หลวงพ่อมองหลวงปู่แขกยังไงวันที่ทำพิธีหลวงพ่อก็ท่านก็มีเรียกอะไรท่านมีฌานสูงอ่ะมีฌานสูงครับแกก็เลยแกนั่งกำหนดจิตแป๊บเดียวแกก็ไปได้แล้วหลวงปู่แขกแกได้บอกอะไรหลวงพ่อบ้างตอนที่มาพ่อเห็นว่าแกเป่าให้หลวงพ่อนานเลยนะเป่าเป่าหัวเป่าหัวนะเป่าแบบยาวหลวงพ่อนะตอนนั้นไปนั่งกับท่านดีบดบวรครับไปนั่งของพระเทพให้เขาไปนั่งเจอกันหลายเที่ยวอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้จำอะไรอ่ะครับนะหลวงปู่แขกท่านเสกให้2 รุ่นเลยนะคุณแผนหลวงพ่อเนี่ยเห็นว่าเล่นกันราคาค่อนข้างสูงทีเดียวหลวงพ่อเคยมาร่วมบุญกับหลวงพ่อให้เขาร่วมบุญที่ต่างประเทศองค์พิเศษราคาเท่าไหร่หลวงพ่อที่ร่วมบุญไปตอนนั้นพูดถึงอันนั้นนะฮะที่ชาวสิงคโปร์มาครับราคา500,000 บาท500,000 บาทนะเป็นคุณแผนเข้ามาทำบุญด้วยนะอ่าฮะองค์เดียวองค์เดียว500,000 บาท500,000 บาทเขามาทำบุญด้วยชาวสิงคโปร์นะใช่ตอนนั้นเลี่ยมทองเลี่ยมทององค์เดียวมีองค์เดียวองค์เดียวแล้วก็มาลูกรัฐมนตรีอะไรลูกครับมาเช่าหรือไหนก็เป็นทองคำเหมือนกันครับก็พวกเธอเอามาให้ครับแล้วก็มันมากัน4-5 คนเอารถสปอร์ตมารถเก่งนั่นนะครับแล้วมันก็บอกว่าผมมาตามหาคุณแผนหลวงพ่อครับพระญาติมาเธอรู้ได้ไงบอกดูตามข่าวมาแล้วก็ตอนนั้นผมนั้นบอกเล่นๆนะบอกว่า40,000-50,000 บาทเขาก็เลยเอาไปอีกแล้วตอนทีหลังก็มี3,000-2,000อะไร1,000ครับเขาก็มาร่วมบุญกันร่วมบุญกันแล้วไม่เชิงขายเป็นพันนิดนี่อ่าฮะก็มาร่วมบุญกันตอนนั้นหลวงพ่อก็นำรายได้ก็บูรณะเสนาธนะไปนะหลวงพ่อทำด้านหน้าเป็นสวนหย่อมด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคล้ายๆใครมาแล้วก็สามารถจะมาถ่ายรูปได้อะไรได้ทำไมหลวงพ่อถึงทำเป็นลักษณะแบบนั้นนะพ่อก็เผื่อคนมาเขานั่งแล้วหงอยๆอะไรเงี้ยก็จะได้เดินเล่นมีตะพานยาวด้วยเนอะมีตะพานยาวมีสวนให้ดูด้วยสวนดูด้วยหลวงพ่อปลูกเองเหรอฮะไอของที่อยู่สวนก็ปลูกเองนี่แหละมีอะไรบ้างพ่อในสวนน่ะมีกล้วยมีกล้วยมีตะเคียนมีหลายอย่างมีหลายอย่างมีหลายอย่างอ่ะเป็นพวกผักสวนครัวรั้วกินได้ก็มีนะพ่อนะมีแล้วมีชาวบ้านเขามาขอบ้างไหมพ่อหรือไงเรื่องพ่อก็ให้ลูกศิษย์เขามาแล้วเขาอยากกินก็ให้เขาไปอยากกินก็ให้เขาไปนะฮะ
นี่หลวงพ่ออยู่วัดนะอยู่วัดแล้วก็ต้องไปที่โรงพยาบาลจะสลับกันอย่างนี้หลวงพ่อใช่หลวงพ่อต้องฟอกอาทิตย์หนึ่งสองเที่ยวอังคารกับศุกร์ฟอกไตหลวงพ่อฟอกไตหลวงพ่อจะหยุดฟอกได้เมื่อไหร่หรือว่าหมอบอกหมอยังไม่บอกต้องฟอกไปเรื่อยๆฟอกไปเรื่อยๆไตพ่อไตหลวงพ่อวายเหรอฮะไตวายทีแรกไตวายทีแรกแต่จริงๆหลวงพ่อไม่ได้เป็นโรคไตไม่ได้เป็นแต่ว่าไตวายไตวายแต่หลวงพ่อก็ต้องฟอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเบาหวานนะพ่อหลวงพ่อยังต้องฉีดยาอยู่ไหมฉีดฉีดเองนะเช้าเย็นฉีดเองฉีดเองเอาเข็มฉีดเข้าไปที่พุงใช่หนูลองของมีฉีดแต่มีฉีดไม่เข้ามั้งพ่อเราของที่ไรเข้าทุกเที่ยวเข้าทุกเที่ยวแล้วฉีดเองฉีดเองไงโอ้หลวงพ่อกลัวเข็มมะไม่กลัวตั้งแต่แรกเลยไม่กลัวโอ้ก็พยาบาลมาคอยถามเลยแหละหลวงพ่อเจ็บหน่อยนะเจาะเลือดทำไปทำมาแล้วบอกไอ้หนูฉันรู้ว่าล่ะมันต้องเจ็บเอาเข็มมาแทงเนื้อฉันตอนนี้หลวงพ่อในร่างกายมดหลวงพ่อต้องปิดไว้ตลอดนะพ่อตรงนี้ก็กันในไหนแนวเชื้อไงอ๋อตรงนี้ฟอกคือเขาเอาใส่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันจะมีสองอันครับเข้าอันออกอันตรงนี้ต้องเจาะไว้อย่างนี้เจาะไว้ตรงนี้ไม่มีโอกาสปิดใช่ไหมฮะแล้วไม่ปิดถ้าหายแล้วก็ปิดหายแล้วก็ปิดพอเสร็จเรียบร้อยนั้นจะมีเกี่ยวอ๋อมาถึงตอดเขาทำอย่างดีนะเอาไอ้ยาฆ่าเชื้ออย่างดีมาถอดแล้วก็จะใส่อ๋ออ๋ออือนี่วันนั้นที่มาวันที่ไปล้างไตวันตกที่แล้วอ่ะครับมันวูบวูบอีกแล้วเหรอพ่อวูบเขาก็ไปเอาไอ้นี่มาอือเขาไปอุ้มมากันนะอ่าตรงนี้เลยลูกอ๋อแล้วตรงหัวใจตอนนี้หลวงพ่อมีอะไรอยู่มั้ยที่หัวใจเป็นก้อนเลยนะด้านในมันเป็นเครื่องเหรอพ่อเป็นแผ่นเลยด้านในเลยอ่ะมันมีเครื่องมันมีไฟฟ้ามันโลหลวงพ่อเป็นมนุษย์ไฟฟ้าแล้วนะตอนนี้ใช่ อ๋อมีเครื่องไฟฟ้าเข้าไปใช่โอ้ฮะมันสปาร์กนะมันสปาร์กอือฮะตอนที่มันวูบไปหมดลมอะไรอ่ะหลวงพ่อพอจำได้ไหมครั้งสุดท้ายที่หลวงพ่อต้องเข้าโรงพยาบาลหลวงพ่อไปทำอะไรอ่ะก็ไม่ได้ไปทำอะไรอยู่ๆมันก็วูบแบบว่าเลยเนี่ยอยู่ๆก็วูบเอออ่าฮะแล้ววันนั้นไปค้างบ้านลูแหวนเขาลูแหวนเขาพอรู้เป็นอย่างนี้เขาไม่ให้อยู่เลยเขาเอาไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลเลยเอออ่าฮะก็เลยไปเกิดเรื่องใหญ่เสียเป็นแสนๆล้านๆอ๋อครับนะก็หลวงพ่อต้องดูแลร่างกายตลอดลูกศิษย์ก็ต้องนะต้องดูแลหลวงพ่อตลอดใครไม่ได้ใครไม่ได้เพราะว่านะหลวงพ่อจะล้มอืมจะล้มตอนนี้เขาบอกไว้ว่าห้ามล้มถ้าล้มแล้วก็ไปเลยหลวงพ่อเลยอ่าฮะตอนนี้หลวงพ่อก็ต้องใช้รถเข็นหรือมีคนคอยดูแลนะเข้าห้องน้ำก็ต้องมีคนคอยดูแลนะไม่งั้นมันวูบได้วูบได้นะหลวงพ่อเห็นคณะศรัทธาวันนี้ที่มาหาลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อมีความปลื้มใจอะไรนะใช่ปลื้มใจอ๋อหลวงพ่อได้กลับมาจากโรงพยาบาลแล้วมาอยู่วัดเนี่ยอยู่วัดได้กี่วันหลวงพ่อก็อยู่วัดเอาวันศุกร์วันที่แหละอ๋อแล้วมาลูกศิษย์ก็มาหาหลวงพ่อมากราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อก็เขาก็ดีใจที่ได้เจอหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับลูกศิษย์นะเขาก็มากันแล้วก็จัดงานหลวงพ่อจัดงานเหนื่อยไหมจัดงานเหนื่อยไหมงานกฐินเนี่ยงานไม่เหนื่อยเพราะว่าไม่ได้ทำหลวงพ่อดูแลอย่างเดียวให้พวกพระอันดำกันเองอ๋อให้พวกพระทำนะแล้วก็จัดนะแล้วก็พอเขามาร่วมบุญกันหลวงพ่อมีโรงทานด้วยเหรอมีอ๋อโรงทานเยอะไหมหลวงพ่อไม่เยอะเพราะไม่ได้นึกว่าคนมีเยอะเนื้อคนไม่เยอะแต่เอาจริงคนมาเยอะใช่ไหมคนมาเยอะมาเยอะเกินคาดนะว่างั้นเถอะปีนี้กับข้าวไม่พอกินเนี่ยไม่พอกิน
ก็หลวงพ่อก็คิดว่าคนจะไม่ค่อยมากันไม่มีก็คิดว่ามีโควิดด้วยอะไรด้วยสรุปแล้วมาเกินคาดมาเกินคาดเกินคาดนะก็เขาเอาลอตเตอรี่มาแจก200มันหมดแหละเอาลอตเตอรี่มาแจกด้วยร่วมบุญใครร่วมบุญก็แจกลอตเตอรี่แล้วก็มีควายให้ด้วยควายด้วยควายให้ด้วยให้ทำบุญ100บาทให้ทำบุญ100บาทโอ้นะนะก็นะหลวงพ่อสุขภาพยังไม่แข็งแรงผมก็ไม่อยากจะรบกวนหลวงพ่อมากหลวงพ่อเดี๋ยวนะอวยพรให้กับลูกศิษย์ลูกหาหน่อยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่มาวันนี้หลวงพ่ออยากจะสื่อสารอะไรนะขอบคุณและให้เขามาร่วมบุญเจดีย์หลวงพ่อนะขอโมทนาสาธุกับญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมทอดกฐินในวันนี้วันที่14พฤศจิกายนนี้ก็ขอญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมต้องมีแต่ความสุขความเจริญขอโมทนาบุญกับญาติโยมที่เดินทางมาไกลๆมาจากกรุงเทพมาจากหลายสารทิศต่างๆที่เคยรู้จักมักคุ้นกับอาตมาก็ได้มาร่วมบุญกันมาจากกฐินต้นกฐินเขาเรียกว่าทานนะมาจากพนังเก้าร้านลุงโลดขายเหล็กแล้วก็ต่างๆหลายๆสายแล้วก็ลูกศิษย์อยู่ด่านช้างหมอวัชระเบิร์นตุวันก็มาทำบุญด้วยแล้วก็มาจากปวกแดงมาจากบ้านบึงมาหลายๆสายนับไม่ถูกกับโยมเพราะว่าตัวเองเขาไม่ได้ให้ออกไปเดินปีนี้เลยนั่งสบายอย่างเดียวเลยแต่หงุดหงิดไม่ได้ไปรับญาติโยมก็เลยมีหมูสะเต๊ะมาพันชิ้นก็พันชิ้นมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่แล้วแล้วก็มีขาหมูมีอะไรแต่มีหลายๆอย่างอยู่มีก๋วยจั๊บมีก๋วยเตี๋ยวก็พอก็เวลาเนี่ยแต่ทุกปีทุกปีวัดบุญฤทธิ์เนี่ยทอดกฐินแล้วยังลงไปทานได้อีกแต่ปีนี้ไม่มีหมดก็จึงขอโมทนาบุญกับญาติโยมด้วยทุกสายที่มาร่วมบุญก็ขอเจริญพรโชคดีมีความสุขมีแต่ความสุขทุกขณะจงประสบแต่ชัยชนะมารทุกสมัยจงประสบแต่พรสวรรค์อันเคียงไกลด้วยคุณพระศรีรัตนตรัยจงมาจุติทิฏฐพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภะละปฏิภาณตนาฐานสมบัติจงทุกประการเถิด